เคยเป็นเหมือนดังวิญญาณสุดตามประสาคนบ้านทุ่งเขาคงเจอกันแต่พอเจ้าลามาบ้านช่วงสงกรานต์นี้อันเงียบไปตกลงกันไว้ไปหมายมันเก็บเงินช่วยกันสิ่งที่ฝันนั้นคงไม่ไกลเดินผ่านครึ่งวันน้องจะพังมันแล้วหรือไรทุกวันอ้ายเริ่มวันใหม่คือเจ้าทิ้งใจเพราะอ้ายลำเข็นผ่านร้านเซเว่นเช้าเย็นเห็นผ้าเก่าๆที่เคยแวะซื้อกับข้าวลวกผักนึ่งปลาแม่ค้ารถเข็นลูกชิ้นปากซอยเดินเกี่ยวก้อยด้วยกันยามเย็นภาพเก่าหลับตายังเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นฝันเลื่อนลอยความฝันน้อยน้อยอายยังคอยน้องอยากทิ้งให้รอส่งข่าวบางน้อทำไมให้คอยแม่บังคับแต่งงานหรือทางบ้านกีดกันน้องกลอยเข้าคำอ้ายคิดน้ำจ้อยจ้อยยังเฝ้าคอยน้องที่ซอยI'm not the one who's running out of time.